สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับลิโทเปียนะครับวันนี้เรามาต่อกันจากคลิปของแคมเบรียนั่นเองนะครับโดยยุคต่อจากแคมเบรียนั้นก็คือยุคออโดวิเชียนั่นเองนะครับโดยยุคออโดวิเชียเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ485ล้านปีก่อนนะโดยยุคนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากยุคแคมเบรียนะอย่างเช่นพวกหอยเปลือกยาวเซฟาโลพอดพวกนี้ที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้นะยุคออโดวิเชียนี่แล้วก็จะมีพวกปะการังพวกหอยสองฝานอติลอยนะหรือพวกหอยงวงช้างในปัจจุบันนะไตรโลไบออสตาคอดออสตาคอดนี่คือแพลงต้อนสัตว์นะไบโอซัวหรือสัตว์มอสหรือเสือทะเลนะพวกดาวทะเลกราฟโตไลท์พวกโคโนดอนโคโนดอนก็คือเป็นเข้าหลุดของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะที่คล้ายปลาที่เริ่มมีมากขึ้นแล้วก็มีพืชใบเขียวชนิดแรกกับฟังใจบนพื้นดินนะแล้วก็เกิดยุคน้ำแข็งในตอนปลายด้วยของยุคออโดวิเชียนโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสาระในวันนี้เกี่ยวกับยุคออโดวิเชียนยุคต่อมาจากแคมเบรียนะเพราะว่าสาระนี่ผมย่อแล้วทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมากนะสำหรับยุคออโดวิเชียนนี่โดยยุคออโดวิเชียนนี่เป็นยุคต่อมาจากแคมเบรียนะเริ่มมีความหลากหลายจากที่ผมบอกไปนะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทะเลอยู่แต่มีบนพื้นดินบ้างก็คือฟังใจนะหรือพวกเห็ดลานั่นเองก็คิดเห็นติชมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ